มาที่อีกคู่นึงทำเอาหลายๆคนก็เสียดายไปตามๆกันคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ตอนคบกันแล้วหลายคนเชียร์นะคะว่าเหมาะสมกันมากนั่นคือโทนี่รากแก่นแล้วก็หลินมัชนนท์นั่นเองค่ะก็ออกมายอมรับค่ะว่ายุติความสัมพันธ์กันแล้วหลังจากที่คบกันมามากกว่า5ปีนะคะทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ตามล่าขุดประเด็นจับโป๊ะว่าคู่เนี้ยเลิกกันอาจจะมาจากความสนิทสนมระหว่างโทนี่แล้วแก้วจริญญานะคะเพราะว่าพักหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยค่ะบวกกับทั้งฝ้าของพี่หลินเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกมาตอบสื่อเหมือนกับว่ามีปัญหาของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งหลังจากที่เรามีการฟังทางฝ่ายหญิงเนี่ยพูดไปแล้วแน่นอนเราก็ต้องมาฟังทางฝ่ายชายกันบ้างล่าสุดค่ะทางด้านของพี่โทเองนะคะออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแบบหมดเปลือกทุกประเด็นเลยพี่โทนี่เองจะว่ายังไงไปฟังค่ะเอาจริงแล้วนะผมมองว่าผมก็ชอบความเป็นเขาผมชอบความเป็นเขาแต่ว่าเราไม่เคยมองกันในเชิงนั้นไม่มีครับอย่างตอนนี้เรียกว่าแบบเวลาไปไหนมาไหนมันสบายใจไหมคะหรือว่าต้องระวังมากขึ้นเพราะมันยังมีข่าวคนจับตามองอยู่อย่างเงี้ยครับจะต้องระวังเรื่องอะไรแต่ว่าแบบภาพหรือคนจะหาว่าแบบว่าไปดูด้วยกันไปนี่ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยผมว่าไปได้ก็ไปได้ปกตินะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเสียหายนะครับก็อยากเรียนรู้สิ่งนี้ครับอยากเรียนรู้ความรู้สึกนี้ครับเพราะที่ผ่านมาเราค่อนข้างปล่อยให้ตัวเองมีแฟนตลอดครับก็ยังไม่เคยที่จะแบบใช่ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยากจะคุยกับใครก็ได้หรือมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะแข็งแรงด้วยตัวเองก่อนนิดนึงว่าแบบเราสามารถไม่ต้องเอาความรู้สึกเนี้ยตรงเนี้ยไปวางไว้กับใครจนเกินไปเลยครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยที่ล่าสุดน้องมีข่าวกับพี่ซันนี่เราได้เห็นข่าวไหมครับก็เห็นแวบๆก็รู้สึกว่าในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเขาก็มีงานที่ดีอะไรเงี้ยครับก็มีความก็ดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองก็มีการงานมีนู่นนี่นั่นที่โฟกัสได้นี่ครับก็น่าจะเป็นสุดท้ายก็ผมมองว่าก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีของทุกฝ่ายคือเอาตรงๆนะหลังจากที่เราฟังสัมภาษณ์เขาล่าสุดเราก็รู้สึกเสียใจนิดนึงที่ว่ามีความแบบคำพูดหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้คุยกันหรอจริงๆแล้วเราคุยกันแล้วเราก็คุยกันแค่2คนแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนที่เข้าใจดีที่สุดด้วยซ้ำว่าในวันนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบเป็นปีแล้วในวันที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เราต้องแบบแยกประมาณแยกกันประมาณนึงอ่ะเขารู้ดีที่สุดว่ามันคืออะไรแล้วการที่เราใช้ชีวิตแบบนั้นมานานอ่ะเราก็อยู่ด้วยความเขาเรียกว่าเข้าใจอีกแบบนึงว่าแบบโอเคนี่คือความถูกต้องความเข้าใจมันคนละแบบอ่ะนึกออกไหมแต่แค่กล้าเดินออกมาหรือไม่กล้าแค่นั้นเองในวันนั้นเราอาจจะเป็นคนตัดสินใจพูดก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเหมือนพอถึงจุดหนึ่งหลายๆคนถามว่าทำไมรักกันมานานแล้วเพิ่งจะไม่เข้าใจกันเอาจริงๆบางทีทัศนคติจุดคนเรามันเปลี่ยนไปถูกความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วคนเราคบกันน่ะมันมีการปรับกันทุกๆวันนะกลายเป็นพอถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ได้แล้วจริงๆก็ถอยออกมาคนละก้าวเพื่อให้ความสัมพันธ์น่ะยังดีอยู่ดีกว่าถูกต้องค่ะนี้นะคะก็เอาใจช่วยด้วยนะคะ